สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะมารีวิวร้านสุกี้สายพานเปิดใหม่ร้านนี้เขามีซูชิกับของหวานในสายพานด้วยนะคะแถมยังมีขนมหวานให้ทานฟรีด้วยร้านชื่อว่าสุกี้สายพานหนีฮาวร้านนี้นะคะจะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานนนทวีเลยค่ะตั้งอยู่ในร้านมิโดริชาบูพอเข้ามาถึงนะคะเราก็เริ่มสั่งน้ำซุปกับน้ำจิ้มกันก่อนของที่ร้านนะคะจะมี2แบบแบบช่องเดียวกับ2ช่องซึ่งน้ำซุปนะคะแพรสั่งเป็นหม่าล่าลิ้นชามันวัวผสมกับน้ำซุปกระดูกหมูค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นบาร์น้ำจิ้มสามารถเดินตักเองได้เลยแต่ถ้าใครปรุงน้ำจิ้มไม่เป็นนะคะที่ร้านเขาจะมีพนักงานคอยปรุงน้ำจิ้มสูตรของทางร้านให้ค่ะก็จะใส่เป็นน้ำจิ้มสุกี้ถั่วบดน้ำมันพริกกระเทียมผักชีมะนาวแค่นี้ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรของทางร้านแล้วค่ะส่วนอาหารในสายพานเขาจะมีแรปคุมไว้ซึ่งแพรว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีแมลงวันตอมนะคะและที่โต๊ะนะคะเขาจะมีป้ายบอกนะคะอาหารในสายพานค่ะเวลากินแล้วก็แค่หยิบขึ้นมาเสร็จแล้วก็รูดใส่หม้อนะคะแล้วก็เอาไม้หรือที่คีบไปใส่ในกระป๋องที่เขาเตรียมเอาไว้ให้เลยค่ะและหลังจากที่ลวกของมาจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านแล้วนะคะแพรว่าน้ำจิ้มเขาอะถั่วมันไม่แรงเกินไปค่ะทำให้เรากินแล้วไม่รู้สึกว่าหนืดคอหรือว่าเลี่ยนถั่วเกินไปนะคะส่วนราคาหมูแอบถูกกว่าหลายๆร้านที่เคยทานมาค่ะพวกเนื้อวัวนะคะก็สไลด์มาใหม่ค่ะเนื้อไม่เขียวไม่แห้งที่สำคัญเนื้อไม่เหนียวด้วยค่ะแล้วก็แรปมาให้อย่างดีเลยและขอพูดเรื่องตัวน้ำซุปนิดนึงนะคะน้ำซุปที่แพรสั่งมาเป็นแบบหม่าล่าผสมกับกระดูกหมูตัวน้ำซุปนะคะไม่เค็มจนเกินไปมีความชาค่ะแล้วก็ไม่จืดไม่จางรวมๆก็คือกำลังดีสมกับราคาเลยนะคะที่ร้านนี้นะคะมีเมนูหอยเชลล์กระเป๋าฮือด้วยค่ะสามารถสั่งพนักงานได้เลยส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นซูชิในสายพานค่ะมีทั้งแบบเบิร์นสุกแบบดิบแล้วก็แบบดองซีอิ๊วซูชิคำค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วข้าวก็ไม่แฉะค่ะและน้องสาวแพรสั่งเป็นแบบน้ำดำมาซุปน้ำดำก็เข้มข้นไม่แพ้หม่าล่าเลยนะคะและตอนที่กำลังนั่งกินนะคะสายตาแพรมองไปเห็นของหวานที่วิ่งบนสายพานค่ะนี่ก็เลยจัดมาลองสามารถหยิบเป็นถ้วยๆได้นะคะและใครไม่จัดบนสายพานนะคะที่ร้านเขาจะมีขนมหวานน้ำแข็งใสสามารถตักทานได้ฟรีตักกินได้ไม่อั้นเลยอันนี้คือคุ้มมากๆค่ะใครชอบสุกี้สายพานลองมาจัดกันดูนะคะร้านเพิ่งเปิดใหม่คนยังไม่เยอะค่ะ